السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم نلقاه. اللهم اجعله اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. موضوع كلمة اليوم أيها الإخوة هي عن العلم وفضل العلم وفضل أهل العلم. العلم أيها الإخوة ضده الجهل، ويكفيه شرفا هو هذا، لأن العلم نور، والعلم عز ورفعة. نعم أيها الإخوة، ولذلك الله تعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلذلك المقصود بالعلم هنا هو العلم الشرعي، إذا أطلق العلم فالمراد به العلم الشرعي، لأن العلوم كثيرة أيها الإخوة. فهناك علم الطب والهندسة والفلك والإحياء والنبات والحيوان وغيرها، كل هذه علوم، لكن العلم الذي نتكلم عنه الآن هو العلم الشرعي الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ความรู้คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความโง่แล้วถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นการพอเพียงแล้วในการที่เราจะรู้สึกมีเกียรติด้วยกับการมีความรู้เนี่ยเพราะว่าความรู้นั้นตรงกันข้ามกับความโง่ความรู้คือรัศมีความรู้คือสิ่งที่มีเกียรติความรู้คือความสูงส่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่า ยัรฟะอิลลาฮุลละซีนาอามะนูมินกุมวัลละซีนาอูตุลอิลมะดะเราะจาตอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงยกระดับบรรดาผู้ที่มีอีหม่านและอัลเลาะห์ก็ได้ทรงยกระดับบรรดาผู้ที่ได้รับความรู้เนี่ยขึ้นมาสู่อีกขั้นหนึ่งเวลาที่เราบอกว่าจะคุยกันถึงเรื่องความรู้เนี่ยเป้าหมายหลักเลยก็คือความรู้ชะรอฮีคือความรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพราะว่าความรู้นั้นมีอยู่หลากหลายมีความรู้ในเรื่องของทางการแพทย์ความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของวิศวกรแต่ว่าความรู้ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยก็คือความรู้ในเรื่องของศาสนาอัลอิลมุอัยยูฮัลอิคฺวะฟิลกุรอานกาลัลลอฮุตะอาลาชะฮิดัลลอฮุอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลมะลาอิกะตุวะอูลุลอิลมิกออิมันบิลกิศฺต์ฮาซะยะดุลลุกอะลาฟะฎลิอะฮลิลอิลม لأن الله تعالى ضمن شهادتهم الشهادة له بالوحدانية، شهادته بشهادتهم وشهادة الملائكة، كل هؤلاء شهدوا لله تعالى بالوحدانية سبحانه وتعالى. هذا يدل على علو منزلة العلماء وفضله، فلذلك ينبغي علينا أن نحترمهم ونوقرهم ونجلهم ونطيعهم ونسأل عنهم ونسألهم فيما يشكل علينا من أمور الدين. فإن العلماء في هذه الأمة لا تستغني الأمة عنهم، كما أن الناس لا يستغنون عن الأطباء، الطبيب لا يستغني عنه الناس،
الناس حاجتهم إلى العلماء أكثر من حاجتهم إلى الطبيب، لأن الطبيب يعالج بدنك والعالم يعالج قلبك وروحك، هذا هو الفرق بينهما. ولذلك كثير في القرآن الكريم يقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. ความรู้ในอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสไว้ว่าชะฮิดัลลอฮุอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลาฮูวัลมะลาอิกะตุวะอูลุลอิลมิศออิมุนฟิลกิสต์ลาอิลาฮะอิลลาฮูอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าพระองค์ได้ทรงทำการยืนยันทั้งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็บรรดามลาอิกะห์แล้วก็บรรดาผู้ที่มีความรู้นะครับตรงนี้เนี่ยในอายะห์นี้บ่งบอกถึงความประเสริฐของผู้รู้เพราะอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงการยืนยันของพระองค์แล้วก็บรรดามลาอิกะห์แล้วก็มีผู้รู้เข้ามาด้วยแล้วเป็นการยืนยันถึงการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นตรงนี้บ่งบอกถึงความสูงส่งของการเรียนรู้ในหลายๆอายะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงความประเสริฐของความรู้หนึ่งในนั้นก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงความประเสริฐตรงนี้นะผู้รู้คือผู้ที่เราจะทำการขอถามพวกเขาในเรื่องที่เราสงสัยในเรื่องของศาสนาเพราะฉะนั้นประชาชาติเนี่ยหรือว่ามนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะออกห่างหรือไม่สามารถที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่มีผู้รู้เหมือนกันนะว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่มีพวกหมอพวกแพทย์เพราะบรรดาหมอเนี่ยแพทย์เนี่ยได้ทำการเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการรักษาร่างกายส่วนผู้รู้เนี่ยทำหน้าที่ในการรักษาจิตวิญญาณอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าฟัสอะลูอะห์ละซิกรอินกุนตุมลาตะอะลามูนพวกเจ้าทั้งหลายจงถามผู้รู้หากว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นเนี่ยไม่รู้มิมมาวะรดฟิลกุรอานกะรีมกิสซะตุมูซาอะลัยฮิสสลามวัลคอดิรوذلك أن موسى عليه السلام كان يخطب الناس يوما فسأله سائل: هل هناك أحد أعلم منك؟ قال: لا. فعتب الله تعالى عليه فأوحى الله إليه: إن هناك عبدا من عبادنا هو أعلم منك. فعند ذلك حرص موسى عليه السلام أن يلقى ذلك الرجل حتى يتعلم منه، فأخبره الله تعالى أنه عند مجمع البحرين، وذلك قال: ما علامة ذلك؟ قال: نسيان الحوت. وهو ما ورد فيما قصه الله لنا في سورة الكهف. الشاهد ماذا؟ أنه ذهب، وهذا يدلك على أهمية الحرص على طلب العلم، ومهما بلغ الإنسان من العلم ينبغي أن يزداد. ولذلك قالوا: طالب العلم كالشارب من البحر، كلما شرب ازداد عطشا. موسى عليه السلام ماذا قال؟ قال عليه السلام: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. حقوبة يعني مسافات طويلة، لا مشكلة عنده أن يمشي أياماً وشهوراً من أجل أن يلقى ذلك العالم حتى يتعلم منه. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرصه على العلم. فلذلك ينبغي على الواحد منا أن يبذل كل ما يستطيع من أجل أن يتعلم، يبذل من وقته ومن ماله من أجل أن يتعلم، فهذا ليس إسرافاً بل هو خير له. และหนึ่งในสิ่งที่ได้มีข่าวในอัลกุรอานก็คือเรื่องราวของท่านนบีมูซาและท่านนบีคอดีรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงท่านนบีมูซานะท่านมูซาในเรื่องราวนี้เนี่ยก็คือมีชายคนหนึ่งมาถามท่านนบีมูซาว่าในยุคนั้นเนี่ยว่ามีใครที่มีความรู้มากกว่าท่านนบีมูซาหรือเปล่าท่านนบีมูซาก็ตอบทันทีแล้วว่าไม่มีแล้วเพราะว่าเขามีความรู้ที่สุดแล้ว
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยทำการตำหนิท่านนบีมูซาแล้วก็ได้มีการลงวะฮีมาให้ท่านนบีมูซาว่าได้มีชายคนหนึ่งที่มีความรู้มากกว่าท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามพอเวลาท่านนบีมูซาเนี่ยได้รู้ในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่ามีคนที่มีความรู้มากกว่าท่านนบีมูซานบีมูซาก็พยายามในการที่จะไปหาชายคนนั้นและได้รู้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงวะฮีมาให้เนี่ยว่าชายคนนั้นเนี่ยจะอยู่ในที่ที่เป็นศูนย์รวมของทะเลทั้งสองแล้วก็เขาจะได้ท่านนบีมูซาจะได้เจอชายคนนั้นเนี่ยในตอนที่ท่านนบีมูซาได้ลืมปลาที่เอาไปเป็นอาหารด้วยและในเหตุการณ์นี้เนี่ยเรื่องราวนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัลกะฮ์ซึ่งบ่งบอกถึงความสำคัญของการศึกษาหาความรู้เขาได้มีการยกตัวอย่างว่าคนที่ศึกษาหาความรู้เนี่ยจะต้องเหมือนกับคนที่ดื่มน้ำในทะเลทุกครั้งที่เขาดื่มเข้าไปเนี่ยมันทำให้เขากระหายไม่ได้ทำให้เขาอิ่มเลยหมายความว่าทุกครั้งที่เขาได้รู้สึกว่ามีความรู้เขาก็จะต้องอยากในการที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเข้าไปอีกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในเรื่องราวนี้เนี่ยที่ท่านนบีมูซาได้บอกว่าฉันจะไม่หยุดในการที่จะไปค้นหาเขาจนกว่าหรือจนกว่าฉันจะเดินทางเพราะกูบาเนี่ยคือการเดินทางถึงแม้จะมีความยากลำบากอย่างมากมายก็ตามคือเดินทางหลายวันเพื่อจะได้ไปพบกับชายคนนี้ก็คือไปพบกับนบีท่านนบีคอดิฟเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่เราจะต้องเอาใจใส่กับการเสียสละเวลาของเราเสียสละในสิ่งที่เรามีความสามารถเนี่ยในการไปศึกษาหาความรู้เพราะทั้งหมดนี้เนี่ยถือเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นความดีلما بلغ مجمع البحرين موسى عليه السلام لقي ذلك الرجل الذي هو الخضر عليه السلام تعرض عليه أن يصحبه فاتفق ثم بعد ذلك ركب أول ما ركب السفينة وهم في السفينة جاء طائر ووقف على حرف السفينةفأخذ من البحر نقرة أو نقرتين يعني شيء يسيرا ثم طار فقال الخضر لموسى عليه السلام قال ما علمي وعلمك عند علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من البحر هذا يدلك على سعة علم الله وأن الإنسان مهما أوتي من العلم فإن علمه قليل بدليل قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلاเวลาท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้ไปถึงที่ศูนย์รวมของทะเลทั้งสองเนี่ยก็ได้พบท่านนบีคอดิฟท่านนบีคอดิฟก็ได้มีการทำการพูดคุยกันแล้วก็ได้ในตอนแรกเลยเนี่ยที่ได้เดินทางไปด้วยกันที่ท่านนบีมูซาขอเดินทางไปด้วยกันก็ไปขึ้นเรือไปด้วยกันในตอนที่ขึ้นเรือไปด้วยกันเนี่ยก็มีนกที่บินลงมาแล้วก็มาเกาะอยู่ที่เรือแล้วก็จิกน้ำจิกไปเพียงแค่ทีหรือว่าสองทีท่านนบีคอดิฟก็ได้บอกกับท่านนบีมูซาว่าความรู้ของฉันกับความรู้ของท่านเนี่ยถ้าเทียบกับความรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับนกตัวนี้ที่ลงมาแล้วก็มาจิกเพียงแค่ทีสองทีและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะหลักฐานในการยืนยันที่บอกว่าความรู้ของเราไม่ได้มีอะไรกันมากมายนี่ก็คือว่ามาโอตีตุมินะอิลมิอิลลากอลีลาพวกเจ้าทั้งหลายยังไม่ได้รับความรู้อะไรนอกจากเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นดังนั้นฮาซายดุลลุกะอะลาอัลฮิมมะฮ์อัลอาลิยะลิมูซาอะลัยฮิสสลามกะซาลิกะยัมบะฆีนะห์นูอัยยูฮัลอิคฺวะฮ์อันยะกูนอินดะนาฮิมมะตุนอาลิยะลิฏอลับิลอิลม์บิอันนะกะบิดูนัลอิลม์ตะอ์บุดุลลอฮ์อะลาญะฮ์วัลละซียะอ์บุดุลลอฮ์อะลาญะฮ์ยุฟซิดอักษะรมิมมายุศลิฮ์วะลิซาลิกะญะอ์ฟิลฮะดีษأن الرجل يصلي لله تعالى 60 سنة لا تقبل له صلاة لماذا؟ لأنه لا يحسن ركوعها ولا سجودها ولا أذكار ولا غير ذلك هذا يدلك على أهمية العلم لأنك إذا عبدت الله على جهل فيكون خطأك أكثر من صوابك وخاصة في أركان الإسلام التي هي أساس وقواعد هذا الدين العظيم فهذا يدلك على أهمية العلم وأنه لا قيمة لنا بدون العلم ولذلك أول ما أنزل الله من القرآن 5 الآيات
من سورة العلق، الخمسة الآيات الأولى من سورة العلق كلها تحث على العلم وترغب في العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كل هذا حث لنا على أن نتعلم العلم، لأن فيه عزنا وفيه شرفنا. والذي عنده علم كالذي يمشي في الظلام معه مصباح يضيء له الطريق، والذي ليس عنده علم كالذي يمشي في الظلام ليس معه شيء، يوشك أن يقع في حفرة أو تلدغه حية أو ثعبان أو غير ذلك. ولذلك الله أيها الإخوة في العلم، وإن لم نرزق العلم فعلينا أن نحترم أهل العلم. สิ่งที่ผมบอกให้เราได้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องแสวงหาความรู้คนที่ทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ไม่ได้มีความรู้เนี่ยสิ่งที่เขาจะสร้างความเสื่อมเสียมากกว่าการที่จะสร้างประโยชน์นะได้มีกล่าวว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยได้ทำการละหมาด 60 ปีแต่ว่าการละหมาดของเขาเนี่ยไม่ได้ถูกทำการตอบรับเลยเพราะเขาไม่ได้ละหมาดในการละหมาดที่ถูกต้องตรงนี้เนี่ยผมบอกให้เห็นความสำคัญของการศึกษาความรู้อีกเช่นกันโดยเฉพาะการศึกษาความรู้ในเรื่องของกฎอิสลามเพราะเป็นรากฐานของศาสนาของเราและสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างถูกต้องเราจะเห็นว่าในซูเราะห์แรกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาในซูเราะห์อัลอะลักก็คืออิกรอเป็นซูเราะห์ที่วงบอกถึงการพูดถึงการส่งเสริมการศึกษาหาความรู้อิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอละกคอละกัลอินซานะมินอะลักอิกรอวะร็อบบุกัลอักรอมอัลลซีอัลลัมะบิลกอลัมอัลเลาะห์ตะอาลาได้สอนด้วยกับกอลัม5อายะห์แรกที่มาทานลงมาเนี่ยเป็นการพูดถึงการศึกษาหาความรู้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาหาความรู้และคนที่ทำการศึกษาหาความรู้เนี่ยเหมือนกับคนที่เดินในยามค่ำคืนแล้วเขาก็มีตะเกียงคอยส่องสว่างไปด้วยซึ่งในการเดินในยามค่ำคืนเขาไม่ต้องกลัวอะไรส่วนคนที่ไม่มีความรู้ก็เหมือนกับคนที่เดินในยามค่ำคืนแล้วเขาก็ไม่ได้มีตะเกียงไปด้วยนะครับว่าเขาอาจจะเดินไปแล้วก็ไปเจอสัตว์ร้ายไปเจออะไรที่มันขวางในทางเดินของเขาก็ไม่สามารถจะเห็นแสงสว่างได้ในสุรทูลกัสซقصة قارون قال الله تعالى فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم هؤلاء أهل الدنيا يحلبون زخرف الدنيا يغترون بالدنيا لماذا لجهلهم ولذلك ماذا قال أهل العلم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير مما عليه قارون وزينته ولباسه فلذلك هذا يدلك على فضيلة أهل العلم أنهم يرون ما لا يرى الناس ويعرفون ما لا يعرف الناس يعرفون العواقب نحن الذي ليس عنده علم لينظر إلى مدى قصير لكن الذي عنده علم ينظر إلى مدى بعيد فلذلك يجب علينا أن نستشير أهل العلم ونسأل أهل العلم نعم ในเรื่องราวของกอรูนนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะว่าและเขาก็ได้ออกมาหากลุ่มชนของเขาเนี่ยโดยที่มีการแต่งตัวอย่างประดับประดาอย่างสวยงามแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าพวกนี้ก็พากันบอกว่ายาไลตะลานามิลมาอูที่ยากอรูนทำไมเราถึงไม่มีเหมือนกับสิ่งที่กอรูนได้มีหมายความว่าอยากจะมีอยากจะมั่งมีอยากจะได้เสื้อผ้าที่สวยงามอยากจะมั่งมีเหมือนกับกอรูนเพราะคนเหล่านี้เนี่ยต้องการสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยา
ทีนี้เรามาดูว่าอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวต่อมาถึงบรรดาผู้ที่มีความรู้ผู้ที่มีความรู้เขาจะบอกว่ายังไงบอกว่าวะกอลัลลดีนอูตุลอิลมวะอิละกุมตะวาบุลลอฮิคัยรบรรดาคนที่มีความรู้ก็จะพากันบอกว่าวะอิละกุมหมายความว่าความพินาศจะมีแด่พวกเจ้าแล้วผลบุญนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือเป็นผลบุญที่ดีกว่าวันนั้นตรงนี้ก็อีกเรื่องนึงที่เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความประเสริฐของการเรียนรู้ผู้รู้คือผู้ที่มีความรู้อย่างละเอียดผู้รู้คือคนที่เวลาที่ท่านได้มองเนี่ยก็จะมองไปยังสิ่งที่มันเป็นผลลัพธ์ที่จะได้ไม่เหมือนกับคนที่ไม่มีความรู้คนที่ไม่มีความรู้เนี่ยเขาจะมองไปแค่สิ่งที่เขามองเห็นในตรงนี้จะไม่ได้มองไปมุมกว้างเหมือนกับการมองของผู้รู้أما السنة النبوية المطهرة فأول حديث يواجهنا حديث معاوية رضي الله عنه عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فإذا رأيت نفسك تحب العلم وتحب أهله وتقبل عليه وتبذل الغالي والنفيس لنيله وتتتبع الكتب العلمية الشرعية تقرأها وتشتريها فهذه علامة أن الله أراد بك خير وإذا رأيت العكس قال أهل العلم ومفهوم هذا الحديث مفهومه أن الذي لا يريد الله به خيرا لا يفقه في الدين فتجده ينصرف عن الدروس يزهد في العلم لا يسأل أهل العلم لا يقتني الكتب لا يشتريها يعني عنده استعداد يسمع الكلام الكثير من الدنيا لكن يسأل أو يسمع مسألة شرعية واحدة ليس عنده استعداد نعم لأن حديث سنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من تبدو إمام بخاري ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่ามัยยูริดิลลาฮุบิคอยรอนยุฟักกิฮุฟิดดีนใครก็ตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความประสงค์ต้องการที่จะให้เขาได้รับความดีอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้เขาได้ทําการมีความเข้าใจในเรื่องของศาสนาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้เห็นคนหนึ่งคนใดที่เขาเวลาที่เราได้เห็นตัวเราเนี่ยเอาใจใส่กับเรื่องการศึกษาหาความรู้ตรงนี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกให้รู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นต้องการที่จะให้เราได้รับความดีแต่ถ้าหากว่าเราเห็นใครตรงกันข้ามหมายความว่ามักฟูมฮะดีษเนี่ยในความหมายความเข้าใจของฮะดีษก็คือใครก็ตามที่ไม่เอาใจใส่กับเรื่องของการศึกษาหาความรู้เขาไม่สนใจในเรื่องของบทเรียนไม่สนใจในเรื่องของการเอาใจใส่กับการอ่านหนังสือการซื้อหนังสือเขาสามารถที่จะฟังคำพูดต่างๆนานาได้มากมายแต่ไม่เอาใจใส่กับการเรียนรู้คนเหล่านี้ความเข้าใจตรงข้ามก็คือคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ให้หัวใจของเขาในการศึกษาความรู้เนี่ยก็คืออัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้ต้องการให้เขาได้รับความดีวะกาลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกาลัลอุลามาอ์วะเราะฏุลอัมบิยาوالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر يعني كثير ولذلك يوم من الأيام كان أبو هريرة رضي الله عنه في السوق فرأى الناس منشغلون بدنياهم بيعا وشراء وغير ذلك فنادى في أهل السوق يا أيها الناس من أراد المال فإن قال يا أيها الناس إن ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد فاذهبوا وخذوا نصيبكم فتركوا السوق وذهبوا إلى المسجد ثم رجعوا ووقف هو لم يتحرك من مكانه فرجعوا بعد قليل وقالوا يا أبا هريرة ما رأينا شيئا يقسم قال ماذا رأيتم في المسجد قالوا رأينا حلق علم أناس يقرؤون وأناس يصلون وأناس يدعون الله وأناس يذكرون الله وأناس يتعلمون وأناس يحفظون قال هذا هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم فلذلك ينبغي علينا أن نحرص عليه
ولا سيما في مثل هذه البلاد التي هي بأمس الحاجة إلى العلماء وطلاب العلم. فعند ذلك علينا أن نحمل على عواتقنا هم التعلم حتى نفيد أنفسنا ومن حولنا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكى عليك حديث أن العلماء ورثة الأنبياء بندى علماء بندى قرون بن قوتي رب وردوك جاك بندى نبي وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما لبندى نبينا ไม่ ได้ ให้ มรดก เป็น ดีนาร เป็น ดิรฮัม คือ ไม่ ได้ ให้ มรดก เป็น เงิน อินนะมา วัรฑะตุล อิลม แต่ ว่า บรรดา นบี นั้น ให้ มรดก ที่ เป็น ความ รู้ ฟะมันอาคอซะฮู ฟะกอดอาคอซะบิฮัซซิลวาติบ ใคร ก็ ตาม ที่ ได้ รับ ความ รู้ ตรง นั้น เนี่ย แสดง ว่า เขา ได้ รับ ส่วน แบ่ง ที่ วาติบ มาก มาย ใน วัน หนึ่ง ท่าน อบู ฮุไรเราะฮ์ รอฎิยัลลอฮุ อันฮุ ได้ อยู่ที่ ตลาดแล้วท่านก็เห็นว่าผู้คนเนี่ยเอาใจใส่กับเรื่องของการค้าขายเรื่องของดุนยาหมกมุ่นกับเรื่องของดุนยาท่านอบูฮุไรเราะห์ก็เลยประกาศขึ้นมาเลยพูดขึ้นมาว่าใครที่ต้องการที่จะได้รับหรือว่าท่านอบูฮุไรเราะห์ได้บอกว่าที่มัสยิดเนี่ยมรดกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังจะถูกแบ่งเพราะฉะนั้นบอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงไปที่มัสยิดกันเถอะแล้วก็ไปรับมรดกของบรรดานบีคนที่อยู่ที่ตลาดก็พากันเข้าไปที่มัสยิดแล้วเวลาเข้าไปก็ไม่เจออะไรแล้วก็กลับมาอบูฮุไรเราะห์เนี่ยยังอยู่ที่เดิมกลับมาหาท่านอบูฮุไรเราะห์แล้วก็บอกอบูฮุไรเราะห์ว่าเราเข้ามัสยิดไปมาแล้วเราไม่เห็นอะไรเลยอบูฮุไรเราะห์ก็เลยถามว่าแล้วพวกเจ้าเห็นอะไรในมัสยิดเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยเห็นไฮละกุลอิลม์เห็นวงที่ตั้งเรียนรู้วิชาการศาสนาเราเห็นคนที่ทําการที่กรุงมอเห็นมีการพูดคุยเรื่องศาสนากันอบูฮุไรเราะห์ก็เลยบอกว่านั่นแหละคือมีรอซันอัมบิยานั่นแหละคือมรดกของบรรดานบีเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเอาใจใส่กับเรื่องการศึกษาความรู้โดยเฉพาะในเมืองนี้เนี่ยเมืองของเราเนี่ยเมืองไทยของเราเป็นเมืองที่เราต้องการที่จะมีผู้รู้وقال صلى الله عليه وسلم حاثاً على العلم ومرغباً فيه قال من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة وقال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع وقال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته حتى الحوت في الماء وحتى النملة حتى الحوت في الماء حتى النملة في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير وفي رواية أخرى إن الله وملائكته حتى الحوت في الماء لا يصلون على طالب العلم هذا وغيره كله حث وترغيب في العلم وفي طلب العلم فلذلك ينبغي علينا أن نحرص على العلم لكن لجهلنا لا نعرف قيمة العلم ولذلك قال أهل العلم كلما ازداد المرء علما ازداد علما بجهله يعني ازداد علما أنه كان قبل ذلك جاهلا فلذلك لا بد أن نحرص على العلم ونقترب من العلم ونبحث عن العلم ونجاهد في طلب العلم نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكى وين حديثي في قد لنا من حديثي ท่านได้กล่าวส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ที่ท่านนบีได้บอกว่ามันซะละกะตอรีกอนยัลตะมิซูฟีอิลมันซะฮะลัลลอฮุบิฮิตอรีกอนลิลญันนะห์ใครก็ตามที่ได้แสวงหาแนวทางเส้นทางในการศึกษาหาความรู้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้เส้นทางในการไปสู่สวรรค์ของเขาเนี่ยเป็นเส้นทางที่ง่ายและท่านนบีได้กล่าวว่าอินนัลมะลาอิกะฮ์ละตะฎออัจนิฮะตะฮาลิฏอลิบิลอิลมและบรรดามลาอิกะฮ์เนี่ยก็ยังลดปีกของเขาความปีกของเขาเนี่ยให้กับบรรดาผู้รู้เป็นการแสดงถึงความพึงพอใจและท่านนบียังได้กล่าวว่าอัลลอฮ์และบรรดามลาอิกะฮ์ฮัตตัลฟาวซฟิลมาแม้กระทั่งปลาที่อยู่ในน้ำวะฮัตตันนัมละฮ์ยะฮะแม้กระทั่งมดที่อยู่ในรังของมัน
ก็จะทำการสรรเสริญทำการขอดุอาให้กับคนที่มีความรู้คนที่สอนผู้คนให้ศึกษาหาความรู้ในบางรายงานได้บอกว่าท่านนบีได้บอกว่าอะลาฟอลิบิลอิลมสิ่งเหล่านี้นะได้ทำการขอดุอาให้กับคนที่ศึกษาหาความรู้เพราะนั้นตรงนี้เป็นหะดีษที่ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะว่าเราจะต้องเอาใจใส่กับการศึกษาความรู้ให้มากๆเพราะทุกครั้งที่เราได้ทำการศึกษาหาความรู้เนี่ยมันเป็นการศึกษาเพิ่มพูนความรู้ด้วยกับสิ่งไม่รู้ของเราหมายความว่าทุกครั้งที่เรารู้เนี่ยมันก็เป็นการขจัดสิ่งที่ไม่รู้ของเราอัลสฮาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมวะอูฮาซิฮิลวะซียะห์อินันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลิซาลิกะอักบะลูอะลัลอิลมิอิกบาลัดดามิอะลัลมาอิลบาริดฟิลยอมิลกออิรولذلك حصلوا منه علما غزيرا وهذا كله فتح من رب العالمين سبحانه وتعالى يفتح به على من يشاء من عباده فيعني خذ مثال النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل فإذن هو من علماء الصحابة وكان يفتي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فضلاً عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من كبار الصحابة رضي الله عنهم وقال عليه الصلاة والسلام أقرأنا أبي يعني أقرأ الأمة أبي بن كعب وأفرضنا زيد يعني زيد بن ثابت من علماء الصحابة عالم بالفرائض رضي الله عن الجميع وكما قلنا لكم معاذ بن جبل رضي الله عنه فهذا يدلك على حرصهم على العلم أما أبو هريرة راوية الإسلام حدث ولا حرج فقد حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عنه أكثر من 5000 حديث 5375 حديثا مع أنه لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 4 سنوات فقط لكن حفظ هذا وهذا كله من توفيق الله تعالى له حيث أعرض عن الدنيا وجعلها وراء ظهره وأقبل على العلم يجمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا بقية الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من العلماء الراسخين الربانيين رضي الله عنه وكان قريبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحب وساده وسواكه ونعليه وذلك قال هو أخذت 70 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من دون واسطة لا ينازعني فيها أحد وذلك قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد هذه نماذج من حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين وفقهم الله تعالى لطلب العلم فصاروا أئمة يقتدى بهم إلى قيام الساعة بنا صحابة ได้ทำการเอาใจใส่กับวะซียะห์กับคำสั่งเสียของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยมีการใช้ตัวปลีตัวเขาเองหรือว่าสละตัวเขาเองไปในทางการศึกษาความรู้จนกระทั่งว่าบรรดาซอฮาบะห์ได้รับความรู้อย่างมากมายเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวถึงบรรดาซอฮาบะห์บางท่านเนี่ยว่าอะลัมุอุมมะตีบิลฮะลาลวัลฮะรอมอะดิจะบัลประชาชาติของฉันหรือว่าอุมมะของฉันเนี่ยที่ได้มีความรู้ในเรื่องฮาลาลฮารอมมากที่สุดก็คือมุอาซบินจะบัลมุอาซบินจะบัลเขาเป็นคนที่คอยฟัตวาในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งตรงนี้เนี่ยบ่งบอกให้เราได้เห็นว่าเขาได้มีความรู้ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงได้ชมเชยมันก็เป็นความประเสริฐที่ในเรื่องความรู้เนี่ยนะมากกว่าท่านอบูบักรท่านอุมัรแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้กล่าวไว้อีกว่าอักรออูนาอุบัยบินกะอ์อัฟรอดูนาซัย
คนที่มีความรู้ในเรื่องของการอ่านกุรอานมากที่สุดก็คืออุบัยบินกะอ์บและคนที่มีความรู้ในเรื่องของวิชาฟะรออิฎก็คือท่านเซดส่วนอบูฮุไรเราะห์เนี่ยท่านได้บอกว่าให้เราพูดไปเลยโดยที่ไม่ต้องกลัวอะไรเลยเพราะอบูฮุไรเราะห์เนี่ยได้รายงานหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากกว่า 5,000 หะดีษท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึง 5,375 หะดีษถือว่าเป็นหะดีษเป็นการรายงานที่มากมายทั้งที่ท่านอบูฮุไรเราะห์เนี่ยได้อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงแค่4ปีตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มาจากการที่เขาได้หันหน้าเข้าสู่การศึกษาความรู้แล้วก็หันหลังให้กับโลกดุนยานี่แหละฮะคือบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาได้เอาใจใส่การศึกษาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอับดุลลอฮ์บินมัสอูดก็เป็นหนึ่งในบรรดาอุลามะห์ของบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นคนที่ใกล้ชิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอับดุลลอฮ์มัสอูดได้บอกว่าฉันได้ฟังกุรอานหรือว่าได้ท่องจำกุรอานเอากุรอานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายความว่าได้ยินจากปากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยเนี่ย70ซูเราะห์โดยที่ไม่ต้องมีใครมาเป็นคนที่บอกต่อจนกระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันฮับบะอัยยะกรอนกุรอานกะมาอุนซิลใครก็ตามที่อยากจะได้ฟังกุรอานเหมือนกับที่กุรอานถูกประทานลงมาเนี่ยก็จงฟังอัลกุรอานหรือว่าจงอ่านอัลกุรอานตามที่ท่านอับดุลลอฮ์มัสอูดได้เป็นคนที่อ่านว่าอัชรฟุลอุลูมอัยยูฮัลอิคฺวะอะลาอิฏลาคฮุวัลกุรอานอัลกุรอานฮุวะอิมามุลอุลูมคุลลิฮาลิอันนะฮูกะลามุร็อบบิลอาละมีนซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอะลัยนาอันนะอ์ตะนีบิฮิกิรออะตันวะฮิฟฎันวะตะดับบุรันตะอ์ลีมันวะตะอัลลุมันฟะฮุวะأفضل كتاب على الإطلاق ومنزلته بالنسبة لغيره من الكتب فضله كفضل الله على خلقه هل في مقارنة بين الله وخلقه؟ لا مقارنة كذلك لا مقارنة بين القرآن وغيره من العلوم فلذلك الموفق من عباد الله الذي يعتني بالقرآن ويهتم بالقرآن ويحرص على القرآن ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أصحاب الصفة وهم فقراء المسلمين في المسجد النبوي ليس لهم بيت يأوون إليه ولا زوجة ولا مال فقال مرغبا لهم في العلم قال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق وادي قريب من المدينة فيأتي بناقتين كوماوين يعني سمينتين من غير إثم ولا قطيعة رحم فقالوا الصحابة رضي الله عنهم كلنا يا رسول الله يريد ذلك يعني حاجة مجانا من غير مقابل كلنا يريد ذلك لما شد انتباههم عند ذلك قال عليه الصلاة والسلام لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين ويتعلم ثلاث خير له من ثلاث من الإبل ومن أعدادهن من الإبل هذا كله فيه ترغيب في قراءة القرآن وحفظ القرآن وتدبر القرآن على أن تكون من أهل القرآن الدرجة العالية قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر إن لله من الناس أهلين قالوا من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته فلذلك علينا أن نولي القرآن اهتمامنا لأنه كما قلت لكم أشرف العلوم وأفضلها عند الله سبحانه وتعالى เพราะอัลกุรอานคือคำตักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้บานแห่งสามกุรโลกกุรอานคือสิ่งที่ให้เราได้ทำการอ่านทำการท่องจำทำการเรียนรู้ทำการสอนแล้วเป็นคัมภีร์ที่มีความประเสริฐที่สุดในบรรดาจำบรรดาคัมภีร์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความประเสริฐของอัลกุรอานมีอย่างมากมายเพราะฉะนั้น
ใครก็ตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาเป็นคนที่เอาใจใส่กับอัลกุรอานเนี่ยเขาคือคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาได้ประสบความสำเร็จท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษบทนึงว่าคอยรุกุมมันตะอัลลามัลกุรอานมุอัลลามะคนที่มีความประเสริฐคนที่ดียิ่งในหมู่พวกเจ้านั้นก็คือคนที่ศึกษาอัลกุรอานแล้วก็ทำการสอนอัลกุรอานครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เข้าไปหาอานุสุฟฟะอานุสุฟฟะก็คือคนที่เป็นคนยากจนที่ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีภรรยาไม่ได้มีทรัพย์สมบัติแล้วเขาก็มาอาศัยที่มัสยิดอยู่ท่านนบีก็เลยทำการกล่าวกับบรรดาอานุสุฟฟะเนี่ยว่ามีใครบ้างที่อยากจะไปที่ในที่วาดีที่ในหุบเขาแล้วก็ไปเอาอูฐมา2ตัวบรรดาซอฮาบะห์ก็เลยบอกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยที่อยากจะได้นะครับว่าเราทุกคนก็อยากจะมีทรัพย์สมบัติเพราะว่าเราไม่ได้มีอะไรเลยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าในการที่พวกเจ้าทั้งหลายได้เดินไปที่มัสยิดแล้วก็ไปศึกษาหาความรู้ที่มัสยิดเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่าในการที่เจ้าจะมีอูฐ2ตัวซะอีกตรงนี้เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมบรรดาซอฮาบะห์ในการเรียนรู้อัลกุรอานในการศึกษาอัลกุรอานและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้กล่าวว่าอินนัลลิลลาฮิมินันนาซอะห์ลีนแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีผู้ที่เป็นคนที่เฉพาะของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดาซอฮาบะห์ก็เลยถามว่ามันยารอซูลุลลอฮ์คนเหล่านี้เนี่ยเป็นใครโอ้รอซูลของอัลเลาะห์ท่านนบีก็เลยบอกว่าฮุมอาฮลุลกุรอานฮุมอาฮลุลลอฮ์วะคอสซะฮ์คนเหล่านี้เนี่ยคือคนที่เป็นคนที่ท่องจําอัลกุรอานคนที่เอาใจใส่กับอัลกุรอานเขาคือคนที่เป็นคนเฉพาะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เอาใจใส่ لذا يجب علينا ان نعتني بالعلم واذا عجزنا عن ذلك علينا ان نحرص على اولادنا ان نعلمهم العلم الشرعي نعم لان فلاح اولادنا وصلاحهم صلاح لنا وفلاحهم فلاح لنا يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره يقول 13 سنة يقول كان لي صاحب من الأنصار صديق فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت له هيا بنا نطلب العلم عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتعاونوا على طلب العلم فقال الأنصاري عجباً لك يا ابن عباس عجباً لك يا ابن عباس أتظن أن الناس يحتاجون لمثلي ومثلك وفيهم أبو بكر وعمر وكبار الصحابة يقول ابن عباس فتركته وأقبلت على العلم أقبل على العلم إقبالاً كبيراً رضي الله عنه حتى حصل علماً غزيراً مع السنين تفانى كبار الصحابة ماتوا واحداً تلو الآخر ثم بعد ذلك صار الناس يجتمعون عند ابن عباس يطلبون عنده العلم فمر ذات يوم وقد اجتمع الناس حوله فرآه صاحبه الأنصاري وتذكر الأيام الأولى لما قال له ذلك الكلام فقال هذا أعقل مني هذا أعقل مني لماذا أعقل؟ لأنه حرص على العلم وحرص على طلب العلم فشرفه الله تعالى بالعلم فاحتاج الناس له ولأمثاله رضي الله عنهم أجمعين สิ่งที่จำเป็นสำหรับเราก็คือการที่เราจะต้องเอาใจใส่กับการที่ให้ลูกหลานของเราได้ทำการศึกษาหาความรู้เพราะว่าการที่ลูกหลานของเราจะประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือการที่เราประสบความสำเร็จไปด้วยมีซอฮาบะห์อยู่ท่านหนึ่งก็คือท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสในตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังเสียชีวิตเนี่ยท่านอายุ13 ปีและท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสเนี่ยท่านได้มีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นชาวซอร์อิบนุอับบาสได้บอกว่าฉันได้บอกกับเพื่อนของฉันเนี่ยที่เป็นชาวซอร์เนี่ยบอกว่าเราไปศึกษาหาความรู้กันไปศึกษาที่ท่านอบูบักรท่านอุมัรกันจากซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
แต่ว่าเพื่อนของอับดุลลอฮ์บินอับบาสก็ได้บอกกับเขาว่ามันเหมือนกับทำเป็นแปลกใจนะว่าถือเป็นเรื่องแปลกมากอับบาสถามว่าเจ้าคิดว่าคนเนี่ยจะมีความต้องการมายังคนอย่างเจ้าและคนอย่างฉันเหรอหมายความว่าในผู้คนเนี่ยจะมีความต้องการมาจากพวกเราเหรอเด็กๆเนี่ยทั้งที่ท่านอบูบักรก็มีอยู่ท่านอุมัรก็มีอยู่บรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นคนที่มีความรู้ก็ยังมีเยอะแยะมากมายอิบนุอับบาสได้บอกว่าพอเวลาเพื่อนฉันได้บอกแบบนี้เนี่ยฉันก็ปล่อยไปแล้วฉันก็ไปมุ่งมั่นในการศึกษาหาความรู้จนกระทั่งว่าอับดุลลอฮ์บินอับบาสเป็นคนที่มีความรู้อย่างมากมายพอหลังจากนั้นเนี่ยเวลาผ่านไปกลายเป็นว่าผู้คนเนี่ยได้พากันมาเรียนรู้กับอับดุลลอฮ์บินอับบาสและในวันหนึ่งเพื่อนของเขาที่เป็นชาวอันซอรเนี่ยก็ได้มาเห็นอิบนุอับบาสก็เลยบอกว่าคนนี้เนี่ยคืออิบนุอับบาสเนี่ยอับดุลลอฮ์บินอับบาสเนี่ยเป็นคนที่มีความฉลาดกว่าฉันเพราะเขาเป็นคนที่เอาใจใส่กับเรื่องของการศึกษาหาความรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มายกระดับให้เขาได้มีเกียรติขึ้นเนี่ยก็คือการศึกษาหาความรู้ هذا مثال ابن عباس في من تعب حتى حصل العلم قال هو رضي الله عنه إني آتي الرجل من الصحابة وأجده قائلا فأكره أن أوقظه فأجلس عند بابه حتى يخرج فتسفي علي الريح وأنا عند بابه كل ذلك من حرصه على العلم رضي الله عنه ولذلك كان أصبح إمام المسلمين رضي الله عنه وأرضاه وهكذا بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان كلهم يحرصون على العلم انظر يا أخي أهمية العلم من الذي يخطب الناس الجمعة الجهال ولا العلماء من الذي يخطب الناس في العيدين الجهال والعلماء من الذي يصلي بالناس التراويح والقيام والعيدين والجمعة والصلوات المكتوبة العلماء أم الجهال من الذي الناس يبحثون عنهم عند بداية شهر رمضان وعند الانتهاء منه من الذي يرجعون إليه في أمور الطلاق وفي أمور النكاح كل هذا أهل العلم حتى في أمور البيع والشراء وفي غيره إذا حصل في المسلمين نازلة يأتون يذهب الناس يبحث الناس عن أهل العلم إذا حصل كارثة من الكوارث الكونية أو كسوف أو خسوف يذهبون إلى أهل العلم هذا يدلك على منزلة أهل العلم لا يبحثون عن الجاهل لأن الجاهل لا يفيدهم شيئا بل يضلهم ولذلك منزلة أهل العلم منزلة كبيرة جدا فلذلك ينبغي علينا أن نعتني بأهل العلم ونحب أهل العلم ونبحث عن أهل العلم ونصحب أهل العلم ونقدر أهل العلم نعم เพราะฉะนั้นตัวอย่างของอับดุลลอฮ์บินอับบาสตัวอย่างของซอฮาบะห์เนี่ยเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นถึงหรือเป็นตัวอย่างให้กับคนที่รู้สึกเหนื่อยกับการศึกษาหาความรู้ท่านได้บอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะฉันได้เดินทางไปหาซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเพื่อที่จะไปเอาความรู้จากเขาแต่พอเวลาไปแล้วเนี่ยพบว่าคนนี้เนี่ยกำลังหลับนอนพักผ่อนอยู่เขาก็เลยอิบนุอับบาสบอกว่าฉันก็เลยต้องรอที่ประตูในตอนที่รอเนี่ยทั้งลมทั้งฝุ่นทั้งอะไรก็พัดมาใส่ที่ฉันแต่ฉันก็ยืนรออยู่ด้วยความอดทนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ให้เราได้เห็นความเพียรพยายามของบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็บรรดาซอฮาบะห์ส่วนมากทั้งหมดเลยเนี่ยเขาเอาใจใส่กับการศึกษาความรู้ถามว่าในวันนี้เนี่ยเวลาที่เราต้องการคนที่มาทำการคุตบะห์ใครเป็นคนที่ทำการคุตบะห์ก็คือผู้รู้หรือว่าคนที่ไม่ได้มีความรู้เวลาที่ผู้คนมีความต้องการในเรื่องของในเรื่องศาสนาเขาจะไปหาใครแน่นอนต้องไปหาผู้รู้แม้กระทั่งในเรื่องของการค้าในเรื่องของการขายเรื่องการตลาดเรื่องของการแต่งงานแล้วก็ผู้คนก็จะพากันไปหาผู้รู้เพราะฉะนั้นตำแหน่งของบรรดาผู้รู้เนี่ยถือเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติมากที่ยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่เราจะต้องเอาใจใส่กับบรรดาผู้รู้มีความรักกับบรรดาผู้รู้ให้เกียรติบรรดาผู้รู้เอาใจใส่กับบรรดาผู้รู้ทุกท่านอิซัน อัล อิลม ชะอ์นุฮู กะบีร วะลิซาลิกะ อัศ-ซะฮาบะฮ์ รอฎิยัลลอฮุ อันฮุม วัตตะบิอูนะ ละฮุม บิ อิห์ซาน บะดะลู อัล-ฆาลิ วัน-นะฟีส จาบิร บิน อับดุลลาฮ์ รอฎิยัลลอฮุ อันฮุมา
وهو من علماء الصحابة بلغه أن عند عبد الله بن أنيس حديث لم يسمعه عبد جابر، وكان عبد الله بن أنيس في بلاد الشام وجابر في المدينة، فجابر اشترى راحلة وركبها واتجه إلى الشام مسيرة شهر من أجل حديث واحد. فلما وصل إلى داره وكان في مدينة اسمها الرملة، فطرق الباب فخرجت الجارية قال أين سيدك؟ يقولي جابر بالباب. فقال من جابر؟ جابر بن عبد الله. فخرج فإذا هو جابر فرحب به قال مرحبا بك وأهلا، لأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ادخل. قال لا لن أدخل، ولكن بلغني أن عندك حديث كذا وكذا، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه منك. فقال نعم، فروى له هذا الحديث ثم لوى عنق راحلته متجها إلى المدينة مرة أخرى. لا يريد إلا هذا. لماذا هذا الجهد وهذا التعب؟ شهر ذهاب وشهر إياب من أجل حديث واحد. لماذا؟ لأنهم عظموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عظموا العلم، اهتموا به، فرفعهم الله تعالى ورفع شأنهم. وهكذا بقية السلف. يحيى بن معين رحمه الله يقول ورثت عن أبي ألف ألف، يعني مليون، فأنفقتها كلها في طلب العلم. فلذلك ارتفعوا، لما رفعوا العلم رفعهم الله تعالى به. نعم. ท่านความรู้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะบรรดาซอฮาบะห์ได้มีการเสียสละนะครับในการที่จะศึกษาความรู้ได้มีเรื่องราวของท่านญาเบรบินอับดุลลาห์ท่านญาเบรบได้บอกว่าในครั้งหนึ่งที่ฉันได้ข่าวว่าอับดุลลาห์บินอุเนสเนี่ยเขาได้ท่องจำหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งและอับดุลลาห์บินอุเนสอยู่ที่ดินแดนชามคือดินแดนแถบซีเรียแล้วท่านญาเบรบินอับดุลลาห์ที่นครมะดีนะห์ญาเบรบได้บอกว่าฉันได้ทำการซื้อยานพาหนะซื้อสัตว์ที่จะเดินทางไปเนี่ยคือซื้ออูฐเนี่ยเพื่อจะเดินทางไปที่ชามแล้วท่านก็ได้เดินทางไปใช้เวลาในการเดินทาง 1 เดือนพอเวลาเดินทางมาถึงดินแดนชามแล้วเนี่ยเขาก็ไปเคาะประตูเวลาเคาะประตูญาริยะทาสก็ได้ออกมาถามเป็นใครแล้วท่านได้บอกว่าฉันคือญาเบรบินอับดุลลาห์ อับดุลลอฮ์บินอุเนสพอเวลาได้ยินว่าญาเบรบินอับดุลลาห์ได้มาเนี่ยท่านก็รีบออกมาแล้วก็มากล่าวคำต้อนรับยินดีต้อนรับเพราะเขาเป็นเพื่อนกันและก็อับดุลลอฮ์ญาเบรบินอับดุลลาห์เนี่ยเป็นซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอับดุลลอฮ์บินอุเนสได้บอกว่าเชิญเข้ามาก่อนท่านญาเบรบได้บอกว่าป่าวฉันไม่ได้จำฉันไม่ได้อยากจะเข้าแต่ท่านญาเบรบได้บอกว่า ฉันได้ข่าวว่าท่านเนี่ยได้ท่องจำหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนั้นบทนั้นบทนั้นแล้วฉันอยากจะมาฟังหะดีษจากท่านฉันกลัวว่าฉันจะตายซะก่อนหรือไม่ก็ท่านเนี่ยจะตายซะก่อนพอเวลาที่ท่านญาเบรบินอับดุลลาห์ได้ฟังจากท่านอับดุลลอฮ์บินอุเนสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็หมุนหันหัวอูฐของเขาเนี่ยกลับทันที กับนครมะดีนะห์ทันทีถามว่าทำไมท่านญาเบรบินอับดุลลาห์ต้องเดินทางมาระยะทางยาวไกลใช้เวลาทางเดินมาที่ดินแดนชามเดือนหนึ่งแล้วก็เดินทางกลับอีกเดือนหนึ่งเพราะพวกเขาทั้งหลายได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาหาความรู้แล้วเขาก็เอาใจใส่กับการเรียนรู้เพราะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงยกระดับพวกเขาและบรรดาชาวซะลัฟเอ็กเช่นกันนะมีตัวอย่างอย่างมากมายจากบรรดาชาวซะลัฟในการศึกษาหาความรู้ أيها الناس الجاهل أكثر مما يصلح. بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية في أصحابه، فكان فيهم رجل أصابته جنابة وكان فيه شجة، يعني جرح كبير، فأصابته جنابة. فلما أصبح سأل الصحابة الذين معه هل تجدون لي من رخصة أن أتيمم؟ فقالوا لا 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 نجد لك رخصة. فاغتسل فمات.
فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، شفاء العي السؤال. انظر إلى 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 ضرر الجهل، هذا واحد. الثاني قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا من بني إسرائيل، فأنبه ضميره يريد التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد، فقال هل لي إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال لا، فقتله فكمل به 100. انظر هذا العابد لجهله، بسبب جهله كان سببا في قتله. هذا يدلك على أهمية العلم، وأنه ينبغي على المسلم أن يحرص على العلم، لأنك قد تهلك نفسك وأنت لا تشعر وأنت لا تعلم. قال هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله، فزهقت نفسه بسبب الجهل. فلذلك دائما يا أيها الأخوة، الجاهل يضر أكثر مما ينفع، بينما العالم لا، الأمر يختلف. فلذلك لما سأل عن عالم بعد ذلك قال هل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ وهكذا العلماء أوسع الناس صدورا. ولذلك مثالهم أيها الإخوة مثال من يرتبع في الفضاء. الآن نحن لا نرى إلا ما حولنا، لكن الذي يرتفع كلما ارتفع رأى البلد أوسع، وهكذا العالم كلما تعلم فإنه يرتقي فيرى ما لا يراه الناس. فلنجاهد أنفسنا ومن تحت أيدينا على العلم الشرعي النافع الذي يدلنا على ما ينفعنا في أمور الدنيا والآخرة. ในครั้งหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งความกำลังไปเล็กๆในบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยแล้วก็ได้มีชายคนหนึ่งที่เขามีจนาบะห์แล้วก็ชายคนนี้เนี่ยเขามีแผลอยู่ด้วยเขามาจากการต่อสู้มาเนี่ยเขาก็มีแผลมาที่เป็นแผลใหญ่เวลาเขาตื่นเช้ามาเนี่ยเขาตื่นมาในตอนเวลาเช้าเนี่ยเขาต้องการที่จะถามบรรดาคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยถามบรรดาซอฮาบะห์ด้วยกันนะว่าเขาจะทำยังไงหมายความว่านอนในยามค่ำคืนแล้วก็ฝันเปียกแล้วก็มีจนาบะห์ตื่นมาในเวลาซุบฮ์เนี่ยเขาจะทำยังไงถามว่าฉันมีลูกซ้อมไหมในการที่จะทำการตะยัมมุมหรือว่าทำอะไรได้ไหมคนที่ไม่รู้ก็ตอบว่าไม่ได้หมายความว่าต้องอาบน้ำอย่างเดียวแล้วชายคนนี้ก็อาบน้ำยกหัตถ์ใหญ่เวลาเขาอาบน้ำเขาก็ตายเวลาข่าวนี้ถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้บอกเขาจะลงมาตะลุมมาบอกว่าพวกเขาทั้งหลายฆ่าเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยให้เราได้เห็นว่าถ้าหากว่าเขาได้ถามคนที่มีความรู้มันก็จะได้ประโยชน์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกอะลาซาอลูอิลลัมยะอ์ลัมทำไมพวกเขาทั้งหลายไม่ถามหากพวกเขาทั้งหลายเนี่ยไม่รู้อินนามาชิฟาวันไหซูอาลเพราะว่ายารักษาของการไม่รู้เนี่ยก็คือการถามอีกเรื่องหนึ่งนะอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ได้ฆ่าคนตายไป99คนแล้วเวลาที่เขารู้สึกถึงการเสียใจแล้วก็อยากจะทำการตอบรับตัวเนี่ยเขาก็ไปถามหาว่าเขาจะทำยังไงเขาสามารถตอบรับตัวได้ไหมก็เลยมีคนแนะนำเขาให้ไปหาอาบิดอาบิดคือคนที่ไม่ได้มีความรู้แต่เป็นคนที่ทำอิบาดะห์อยู่อย่างเดียวเขาไปถามอาบิดนี้ว่าเขาจะสามารถตอบรับตัวได้ไหมอาบิดบอกว่าเจ้าไม่สามารถตอบรับตัวอะไรได้อีกแล้วชายคนนี้ก็เลยฆ่าคนที่เขาถามนั้นไปอีกคนนึงจาก99กลายเป็น100คนทีนี้เขาก็ยังมีความพยายามในการอยากจะตอบรับตัวก็เลยไปถามหาว่าจะให้ไปถามใครได้อีกก็เลยมีคนแนะนำเขาให้ไปหาอาเลมคนที่มีความรู้และอาเลมคนนั้นก็เลยแนะนำเขา
นะครับให้เขาทำการตาบัดตัวแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรระหว่างเจ้าระหว่างกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นสิ่งขวางกั้นได้เวลาที่อยากจะทำการตาบัดตัวก็สามารถทำการตาบัดตัวได้เลยแล้วชายคนนี้ก็ทำการตาบัดตัวเพราะฉะนั้นพี่น้องนี่คือสิ่งที่ให้เราได้เห็นถึงความเพียรพยายามหรือว่าให้เราได้เห็นถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นสำหรับคนที่ตอบโดยที่ไม่ได้มีความรู้เพราะฉะนั้นตรงนี้ทำให้เราได้เห็นความสำคัญของการที่คนคนหนึ่งจะได้มีความรู้หรือว่าความสำคัญของผู้รู้ يكفي هذا وما تيسر استحضاره وذكره نسأل الله تعالى أن يجعله حجة لنا لا حجة علينا ونسأله تعالى يشرح صدورنا للعلم النافع والعمل الصالح وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ครับสุดท้ายก็ขออุทิศต่อพระสุบานวตารานะให้พระองค์ได้เปิดหัวใจของเราให้เราเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้นะครับวันนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้นะขอสลามอัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์